กอฟพิชยะเปิดโมเมนต์น่ารักที่รอคอยไมพินรัตน้องแม็กเวลได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าเรียกว่าแฟนๆต่างชื่นใจไปต,ตามๆกันเมื่อได้เห็นโมเมนต์แห่งความสุขระหว่างพ่อลูกไมพินรัตนิติภัยสานกุลที่ได้มีโอกาสใช้เวลาช่วงวันหยุดรวมกับลูกชายสุดที่รักน้องแม็กเวลหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายเดือนอีกทั้งบรรยากาศตึงเครียดก่อนหน้านี้รวมถึงดราม่าเรื่องครอบครัวก็เริ่มขี้คายไปในทางที่ดีมากมาก ล่าสุดหนุ่มก๊อฟได้เผยคลิปโมเมนต์ความน่ารักที่ไม่ได้มีอยู่บ่อยๆของพ่อลูกไม้พิรัตกับน้องแม็กเวลที่ได้อยู่ด้วยกันลงอินสตาแกรมก๊อฟพิชยะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพากันเที่ยวสนุกสนุกพร้อมข้อความระบุว่าหลานโตแล้วท่ามกลางเพื่อนในวงการรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก อาทิคุณพ่อต้องกลับมาบ่อยๆแล้วล่ะการได้ใช้เวลากับครอบครัวไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครและคนที่คุณรักมักเป็นความทรงจำที่ยอดเยี่ยมที่สร้างขึ้นเสมอหน้าไม่เหมาะกับคำว่าลุงอะครับต้องพี่ชายอบอุ่นมากเลยค่ะลุงไปหาหลานเองเลยค่ะเป็นต้น